ครับตอนนี้คุณก็ได้ดูแต่ศพครับกับดูที่หัวกระสุนเท่านั้นไปดูที่ศพผมตกใจเฮ้ยไม่มีแผลเลยสวัสดีครับผมโอ๊ควีบีครับนี่ก็คือโบสถ์ที่เราได้สร้างไปแล้วต่อเติมไปแล้วอัปเดตภาพมาให้ดูกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ยังสามารถโอนเงินไปบริจาคสร้างโบสถ์ให้เสร็จได้ร่วมกันกับรายการผมได้ที่ช่องทางนี้เลขบัญชีนี้นะครับหรือโทรไปสอบถามหลวงแดงเจ้าวาดก่อนก็ได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุทุกท่านครับสวัสดีครับผมโอ๊ค VP ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ FC ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอดีไลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอ๊ค VP ครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็น EP พิเศษนะครับเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของช่องผมเลยนะครับผมอยู่กับนายตำรวจมือสืบสวนจากนิติวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่หลายๆคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับว่าเอ๊ะนายตำรวจที่ท่านพูดถึงเวลาท่านเลวัตเกิดเหตุแล้วส่งปืนส่งหลักฐานต่างๆไปให้ตรวจเนี่ยส่งไปให้ใครแล้วก็ตอนนี้เป็นไวรัลดังมากใน TikTok นะครับคนแชร์คนส่งต่อกันเป็นล้านๆวิวเลยทีเดียวนะครับผมอยู่กับท่านพลตำรวจโทอัมพรจารุจินดาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับต้องบอกว่าท่านก็ยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยครับท่านเกษียณมานานยังฮะ16ปีแล้วครับปีแล้วครับครับท่านนี้ท่านผู้ชมครับที่ท่านเรวัตพูดถึงผู้การพิสูจน์หลักฐานมาพลตำรวจโทอัมพรเนี่ยถือว่าผมยอมรับว่าท่านเชี่ยวชาญที่สุดนะแล้วก็ที่นายตำรวจหลายคนในช่องผมพูดถึงเวลามีหลักฐานจากที่เกิดเหตุเนี่ยส่งไปให้ใครตรวจส่งไปให้ท่านอัมพรเนี่ยตรวจนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้ารายการท่านครับพอดีท่านดร.พรปิยะดร.แจ็คนะฮะท่านแจ็คท่านมีผลิตภัณฑ์ผมดำอันนี้คุณแม่ผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็คุณแม่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ฝากมามอบให้ท่านนะครับครับอันนี้ไม่มีสารเคมีนะครับทำจากสมุนไพร3อย่างเป็นเหมือนน้ำมันมะกอกพอทาผมแล้วก็ผมก็จะค่อยดำลงเรื่อยๆครับไม่มีสารเคมีไม่แสบหัวแน่นอนมอบให้ท่านนะครับขอบคุณครับแม่เมลินนะฮะขอบคุณครับก่อนอื่นครับก่อนขออนุญาตถามท่านนิดนึงครับชีวิตวัยเด็กท่านเป็นคนพื้นเพคนที่ไหนครับบ้านคุณพ่อผมก็คือหลังนี้แหละครับเอ้ยไม่ใช่ที่นี้แหละครับที่ดินพื้นนี้ครับนะครับคุณพ่อเป็นข้าราชการก็ย้ายไปตามจังหวัดต่างๆเรื่อยครับผมเกิดที่จังหวัดกระบี่เมื่อปี2490ครับนะครับและมาโตโอที่จันทบุรีนะครับและผมก็เรียนหนังสือตั้งชั้นปฐม1จนจบม.ศ.3ที่จันทบุรีครับหลังจากนั้นก็เข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับครับและเมื่อจบม.ศ.5ที่เทพศิรินทร์ก็มาเข้าเรียนต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวิทยาศาสตร์นี่คือเริ่มต้นของการเป็นนิติเลยนะฮะ ถามท่านนิดนึงครับตอนเด็กท่านเอาช่วงประถมนะท่านนะตอนนั้นท่านมีความฝันเหมือนวัยเด็กทั่วไปไหมว่าอยากโตมาอยากเป็นอะไรตอนนั้นไม่เคยรู้เรื่องหรอกครับสมัยก่อนไม่มีใครชี้แนะอะไรเหมือนสมัยนี้ครับอ๋อสมัยก่อนท่านไม่มีฝันเลยว่าโตมาอยากเป็นนายธนาคารไม่มีครับวิศวกรอะไรไม่มีครับไม่มีครับตามภาษาเด็กคนหนึ่งทั่วไปครับสมัยนั้นไม่มีการแนะแนวการศึกษาไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับก็เรียนตามเพื่อนนะครับทุกคนบอกเรียนม.ศ.4-5ต้องเรียนแผนกวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่ก็ไม่รู้จบมาไปทำอะไรด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรละครับนะครับแล้วมุ่งหวังอยู่อย่างเดียวตอนนั้นก็คือจะเข้าวิศวะให้ได้ปีแรกไม่ได้วิจัยฝุ่นอยู่บ้านนะครับ
ปีที่2ดูถ้าเอาแต่วิศวะอย่างเดียวมันเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เรียนก็เลยเลือกวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่อด้วยช่างเทคนิคด้วยครับนะฮะก็ได้ที่วิทยาศาสตร์ครับแล้วเส้นทางตำรวจครับมาโยงมาได้ไงคือพ่อก็บอกว่าลองไปดูที่ตำรวจสิพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขารับทางนี้นะเนื่องจากคุณพ่อผมรู้เนื่องจากท่านเป็นอัยการครับมีพยานผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาซึ่งต้องจบวิทยาศาสตร์อย่างเดียวครับนะครับก็บอกให้ไปผมก็เดินเข้าไปอย่างนั้นแหละถามปุ๊บเขาเอาตัวไว้เลยเดี๋ยวท่านใช้คำว่าเดินไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้อยากไปด้วยนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องคุณพ่อบอกมาที่ก็เข้าไปถามเขาถามจบอะไรพอเขารู้เสร็จเขาว่าเอาจริงเปล่านะครับก็รับเลยผมก็บอกยังครับยังรับไม่ได้ผมยังติดอยู่อีก2วิชาต้องสอบแก้ตัวครับนะท่านผู้บังคับบัญชาที่นั่นตอนนั้นนะครับซึ่งก็มารู้ทราบทีหลังว่าเป็นผู้บังคับบัญชาที่เราจะเข้าไปอยู่ด้วยครับท่านถามว่าแล้วจะจบหรือเปล่านะครับผมบอกจบครับต้องจบนะครับก็พอจบก็ไปเข้ากลับไปหาท่านก็รับเลยครับรับวันนั้นเลยนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าตำแหน่งนี้ขอมา7ปีแล้วยังไม่มีใครมาอยู่สักคนรุ่นแรกๆนี่อายุถ้าอยู่ถึงตอนนี้อย่างท่านเผาสารสินเนี่ยพวกรุ่นแรกๆอ๋อแสดงว่าช่วงที่ท่านจบกำกึ่งครับเกี่ยวเนี่ยตำแหน่งนั้นเขาขาดอยู่พอดีเลยครับ7ปีไม่มีครับแล้วพอมีท่านเนี่ยเป็นรายชื่อที่เสนอมาโอ้เขาดีใจเลยครับแล้วรับเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองเลยรับเลยรับเลยแล้วรับเสร็จบรรจุยังไงครับขั้นตอนการบรรจุโอ้รับเสร็จนี่ยังสู้กันอีกหลายยกเลยครับครับเพราะว่าที่ไม่มีคนมาสมัครเนื่องจากสมัยนั้นจบปริญญาตรีเนี่ยมันจะได้เงินเดือน 1,250 ใช่ไหมครับครับแต่มาเป็นตำรวจสมัยนั้นระเบียบของกรมตำรวจต้องให้เป็นพลตำรวจก่อนจบจากปริญญาไม่ได้เป็นในร้อยด้วยไม่ได้ต้องเป็นพลตำรวจได้เงินเดือนเดือนละ513บาทนะครับก็บอกพ่อโอ้โหมันจะเอาอะไรพอกินเลยเนี่ยครับพ่อบอกไม่เป็นไรเอาที่บ้านกินครับนะครับก็เอาปรากฏว่าก็เข้ามาก็เป็นพลตำรวจอยู่ปีกว่านะครับนะครับต้องผ่านการอบรมจากเรียนในร้อยแล้วก็มารอบรรจุก็ประมาณปีกว่าครับนะครับเพื่อนฝูงที่เขารับราชการอื่นนี่เขาสตาร์ทไปเงินเดือนขึ้นขั้นหนึ่งแล้วครับนะครับแต่ของผมนี่พอปีกว่ามาได้ปรับยศเป็นร้อยตำรวจตีเงินเดือนเหลือ850ครับบวกค่าวิชา400แล้วฐานเงินเดือนก็เริ่มจาก850แล้วครับพอครบปีที่2ถึงได้เงินเดือนขึ้นเป็นครั้งแรกครับขึ้นเป็น900ครับเพื่อนฝูงเข้าไป 1,450 แล้ว เราตามหลังอยู่ประมาณ29ครับครับเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงตอนที่ท่านเป็นพลเนี่ยแล้วท่านทำงานเกี่ยวกับองค์กรตรงนี้เลยไหมใช่ครับพอผมเข้ามาถึงก็อยู่แผนกอาวุธปืนเลยเพราะตำแหน่งนี้แผนกอาวุธปืนขอไว้ครับจบฟิสิกส์โดยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตอนที่ท่านเป็นพลแล้วอยู่ตรงนี้1ปีที่ท่านบอกเจอคดีอะไรดังๆแล้วท่านต้องไปเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตอนนั้นบ้างฮะตอนนั้นยังไม่มีสิทธิ์ละครับได้แค่เป็นริ้วล้อติดสอยห้อยตามนายไปดูอย่างเก่งเป็นดูที่เกิดเหตุอย่างเดียวก็ดูของกลางมากกว่าครับในยุคนั้นนะครับเรานั่งอยู่แล้วก็ของกลางมายกเว้นเคสใหญ่ๆทีนี้โอเคหอมปากหอมคอแล้วพอนี้ผมจะถามท่านในคดีที่ FC และประชาชนให้ความสนใจแล้วว่าท่านน่ะเกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้หรือเปล่าเพราะเป็นคดีที่ค้านสายตาเยอะมากนะครับเอาขอเริ่มคำถามแรกคดีที่ค้านสายตาคนทั้งประเทศคดีใหญ่ลงข่าวเป็นเดือนคดีวิสามัน6ศพโจด่านช้างท่านได้ไปไหมไม่ได้ไปครับตอนนั้นผมไปยืนดูทีวีอยู่ที่ลำปางเพราะผมได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้บังคับการครับอยู่วิทยาการภาคเหนือครับนะครับที่ลำปางท่านก็ดูข่าวนี้เหมือนกันยืนดูทีวีอยู่ครับ
ไอวินไอวินพี่อัศวินขวัญเมืองท่านสร้างบุญนาคใช่ไหมนั้นแล้วก็ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ได้มีการฟ้องร้องกันว่าให้ปืนกระบอกที่วิสามันมันเป็นปืนตำรวจซะเองมันไอพวกนั้นไม่ได้มีปืนมาสู้อะไรเลยแต่ไม่รู้ว่าคดีไปจบกันที่ท่าไหนนะแต่เป็นคดีคานสายตาประชาชนที่สุดเพราะว่าเขามอบตัวแล้วครับเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วแล้วก็กลับไปแล้วก็ตุ้มตามตุ้มตามกันนะครับอันนี้ท่านไม่ได้ไปไม่ได้เกี่ยวข้องครับอันที่สองสังหารคุณแคล้วธนิกุลแคล้วธนิกุลก็ได้ดูแต่ศพครับกับดูที่หัวกระสุนเท่านั้นไปดูที่ศพผมตกใจเฮ้ยไม่มีแผลเลยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยท่านมีจริงไม่มีผมบอกพลิกดิทั้งหน้าไม่มีแผลเลยก็พลิกผมจำไม่ได้นะข้างนี้มั้งข้างขวาเนี่ยมั้งหลังขวาเนี่ยมีรอยเขียนอยู่นิดเดียวยาวสักไม่ถึงเซนครับรอยขีดข่วนนะรอยขีดแดงๆครับจับทางเฮ้ยลึกลึกก็หมอก็ผ่าปรากฏว่าเป็นกระสุนอาก้าเนี่ยมันจะมีโครงสร้างมันจะเป็นแกนในเป็นเหล็กครับแล้วก็มีตะกั่วบางๆหุ้มแล้วก็มีข้างนอกก็เคลือบด้วยเหล็กครับแต่ชุบทองแดงครับพอยิงโดนรถไอ้ข้างนอกนี่เขาเรียกว่าแจ็คเก็ตเนี่ยครับมันจะฉีกขาดครับคุณแคล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะระหว่างซี่โครงด้านหลังที่ซี่ที่4กับ5มีรอยเขียนประมาณเซนนึงครับรอยแดงๆไอ้พอจับทางออกมันลึกเข้าไปตรงนั้นแหละครับสะเก็ดของแจ็คเก็ตกระสุนอาก้าแผ่นหนึ่งฉีกขาดมาครับผมจำได้ว่าแผ่นสักอย่างเงี้ยบางบางบางนิดเดียวครับล่อนผ่านหัวใจไปเลยแล้วมาติดอยู่ตรงนั้นอันนี้คือจุดตายนี่คือจุดตายอย่างอื่นไม่มีโดนคุณแก้วเราก็ไม่เห็นว่าเขาอมพระครับแต่ผมบอกให้อมเต็มปากก็ตายครับเพราะมันผ่านหัวใจร้อยไปเลยงั้นผมถามท่านนี้คือหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะแรงกระแทกจากอาวุธกระดูกหักซี่โครงหักอะไรแต่ท่านเจอแล้วว่ามีจุดนี้ตัดหัวใจถูกไหมครับแต่ผมถามท่านหน่อยว่าโอ้โหก็สภาพรถขนาดนั้นนะทำไมเทียร์แคลโดนนัดนี้นัดเดียวมันก็ปาฏิหาริย์ไหมก็อาก้าเนี่ยพอมันโดนชนตัวรถมันจะแตกกระจายหมดแล้วแคลก็นั่งอยู่ข้างหลังครับมันรอดสองคนนะครับครับมีคนหนึ่งที่หนีไปไอ้ลูกไอ้มือปืนคุ้มกันเขาที่อยู่ประตูซ้ายหนีไปเลยพี่ราเชนจำชื่อได้ไอ้ประตูขวาแหลกละเอียดไอ้นางหน้าแหลกละเอียดอ๋อท่านกำลังบอกว่าอันนี้มันตามหลักวิทยาศาสตร์ไหมว่าการกระแทกของกระสุนแล้วมันก็มันชนแล้วมันก็แตกครับอาก้ายิงดูยิงเนี่ยลิมทองกุลเนี่ยแกก็ไม่โดนเลยแกก็หมอบในลักษณะเดียวกันมุบลงไปหลังอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะฮะเขาโดนนิดเดียวคุณลิมทองกุลเขาโดนตรงนี้ตรงที่โดนตรงเนี้ยแล้วก็เฮงซ้ำลายอีกชิ้นเล็กครับพอทะลุกะโหลกเข้าไปแล้วแทนที่จะเข้าสมองไม่ตายกะโหลกด้านในตายถังมาอยู่ที่นี่เนื้อสมองเขาไม่โดนโอ้โหเขาเฮงมากครับอ๋อเดี๋ยวนะฮะเรามาทำความรุ่นเริ่มต้นกันใหม่กับคดีของคุณแคล้วนะครับเพราะว่า FC ช่องผมเนี่ยผมลงคดีเฮียแคล้วไปเยอะมากแล้วก็เถียงกันยับเลยว่าเฮ้ยพุ่นตัวแกไม่เป็นไรเลยอีกคนบอกว่าพุ่นอีกคนบอกว่าไม่พุ่นผมเป็นมูลนิธิปอเต็กตึ๊งในที่เกิดเหตุผมเห็นศพว่าไม่พุ่นไม่มีอะไรเลยครับมองไม่เห็นเลยแต่ไปโดนตรงจุดที่ท่านบอกฮะท่านขวาน่ะ4กับ5ลอดช่องมาเลยไม่โดนกระดูกแล้วล่อนผ่านหัวใจไปตุ้งหลงครับข้างในคดีเฮียครับท่านไปดูแล้วไปเกี่ยวข้องในเรื่องผมดูแต่ที่ศพครับเพราะเขาบ้านมาเขาบอกศพมาอยู่นี่แล้วศพมาที่ไหนฮะนิติเวศครับสมัยนั้นเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับท่านมาดูศพผมบอกเฮ้ยไม่มีรอยครับรู้สึกจะเด็กเขาบอกมีรอยอยู่รอยนึงยังไม่รู้ว่ายังไงรอยนี้หรือเปล่าก็จับพริกกันขึ้นมาจับเปิดก็มองเห็นแล้วหมอก็ผ่าเอาชิ้นนั้นออกมาเท่านั้นโอ้แต่ทั้งตัวมีรอยเดียวท่านจริงจริงกระสุนไม่ร้อยนะไม่ร้อยแล้วมั้งครับไม่ถึงร้อยแล้วครับก็แสดงว่าแต่เห็นศพไอ้
ผมเสียดายรูปหายไปหมดเห็นศพคนขับแม่แล้วหัวผ่าสองซีกเลยตีดำเนินตีอะไรมือปืนร้อยศพที่โดน M79 หัวผ่าไม่ใช่ M79 อาก้านี่แหละหัวผ่าสองซีกเลยผมเห็นในรูปหนังสืออาชญากรรมตอนนั้นผมแล้วรูปพวกเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าจะต้องมาครับนั่นไม่มีนะครับแต่ก่อนหนังสืออาชญากรรมนี่เขาไม่เซ็นเซอร์นะเขาใส่เต็มๆเลยผมซื้ออ่านสมัยเด็กๆฮะเห็นคนขับแบะเลยแล้วเฮียแคลก็แต่มีพระและอีกอันนึงที่โด่งดังมากนะครับไอ้นักเลงใหญ่ที่คุมตลาดคลองเตยโดนยิงตรงหน้าอาคารทวิทครับอาคารทวิทถนนหน้าถนนอะไรตรง4แยกเอ๊ะ3แยกไม่ใช่4แยกครับอาคารทวิทตรงคลองเตยเนี่ยครับที่อาคารทวิทย์นี่จะอยู่ก่อนถึงศูนย์แล้วก็ก่อนครับยิงตรงนั้นน่ะอาวุธเล็กหรืออาวุธสงครามปืนเล็กครับครับปืนพกผมไปดูแล้วเฮ้ยผมดูเขาบอกมือปืนยืนอยู่ข้างนอกแล้วยิงครับผมนั่งดูอ้าวก็โอเคอาก้ายิงอีกแล้วจากข้างนอกเข้ารถแต่ผมมองเฮ้ยทำไมมันสมองก็ผมมันไปติดกระจกหลังวะครับผมยอมเหม็นก็เข้าไปนั่งมองในรถผมบอกเอ้ยใครยิงในรถข้างนอกไอ้ข้างในเนี่ยครับและไอ้ยิงข้างนอกอ่ะมายิงทีหลังไอ้ตำรวจผมก็ไปดูศพอ้าวชัดเจนมันเข้านี่ครับออกนี่ก็เรียกโรงพักมาบอกคนขับมึงว่าไม่ตายอยู่ไหนบอกคนขับโดนยิงแก้มก้นทะลุอยู่โรงพยาบาลบอกว่าอัดแม่ที่ใครนั่งอยู่ในรถขับยิงเพราะยิงจากเบาะหน้าซ้ายครับรับจ้างมือปืนมาคุ้มกันดันผ่าไปจ้างคนละฝั่งมาพอถึงจุดนัดพบหันมาใส่ที่44แมกนัมนัดแรกผิดทะลุออกครับเพราะไอ้นี่ไหวทานพอแล้วก็เบี่ยงหนีไปจนติดในมุมหลังครับนัดสองเข้าสมองแต่มันก็แม่นนะก็มันยิงห่างระยะมันยิงห่างศอกเดียวเอียงจากเอี้ยวจากเบาะหน้าไปยิงนี่นั่นแหละอันนั้นก็ดังครับและไอ้คนขับยิงก้นตัวเองว่าสร้างพยานเท็จผมไม่รู้หรอกครับมันอาจจะโดนอาก้ายิงเท็จก็ได้ครับเพราะมันไม่ไอ้กลุ่มที่ไปทีหลังใช่ไหมถึงจุดนัดพบมันก็เอาปืนอาก้ายิงรถเข้าไปอีกทีตรงมุมหลังนั่นน่ะเอ๊ะมันอาก้ายิงสมองหรือไอ้อะไรมันจะต้องไปข้างหน้าส่วนใหญ่ที่นี่มันไม่ใช่นี่มันมาข้างหลังทีแรกบอกสายสืบฮะเอาอย่างนั้นเหรอบอกเอาไปจับมันมารีดที่มันใครมันยิงแล้วมันก็ลงจากรถไปไอ้อีกคนก็ยิงใส่จากข้างนอกครับอย่างนี้ก็เราไปช่วยเขาพอได้ฟังถึงเรื่องวิถีกระสุนแล้วก็ความรู้ที่ท่านอธิบายเรื่องหัวของปืนอาก้ามันก็ทำให้หลายๆคนที่ดูรายการคลายข้อสงสัยลงไปบ้างว่าทำไมศพเพียกแล้วถึงไม่ค่อยมีรอยแผลอะไรนะไม่มีทีนี้ยืนยันจากผู้ที่เห็นศพจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องเถียงกันแล้วแสงชัยมันก็อย่างว่านะครับที่เกิดเหตุก็ไม่เห็นอะไรนะครับเนื่องจากมันเป็นกลางถนนครับผมจำปอกกระสุนก็หาไม่เห็นเดินลงดงเดินหาในเมืองทองนะเดินเป็นก็เกือบกิโลมั้งครับไปกลับก็ไม่มีครับสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกรองน้ำดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงค่ะเครื่องกรองน้ำตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทำไมเครื่องกรองน้ำตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะเครื่องกรองน้ำอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ำเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกรองดักหน้ามาดดักตะกอนดักกลิ่นครับมันจะทำให้น้ำเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นปกติมัน 12,800 บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP เราจะติดให้ราคา 6,800 บาท 6,800 บาทใช่โอ้โหมันได้ฟรีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหม
ฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์สิงห์บุรีอุทัยสุพรรณได้หมดครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น FC ที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับนึกว่าสงสารครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราชอาณาจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับสวัสดีครับผม OVP ครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนนั่นเองครับมันก็มีอยู่2แบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลมกล่อมดีนะคะก็สำหรับเราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอ่ะทานแล้วแบบสดชื่นแล้วแบบสตรองฮะที่พี่น้ำทานเป็นไงครับทานแล้วสึกถึงความเข้มข้นครับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสำหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทำงานเราต้องการใช้สมองครับและผมต้องดื่มทั้งวันอันนี้เหมาะเลยครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกาแฟบิลลี่เข้มนะครับในแบบสมูทและแบบสตรอง2แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ ID Line ของพี่บิลลี่เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ1กระปุก100กรัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่เบลลี่ทางอันดีไลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟบิลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม